นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช 2562 ที่ผ่านมามีแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันโดยชื่อที่ท่านผู้ฟังจะได้ยินอยู่บ่อยครั้งจนรู้สึกว่าคุ้นหูมากที่สุดคงหนีไม่พ้นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าไทยชนะและหมอชนะหลายท่านคงมีความสงสัยกันว่า2แอปพลิเคชันนี้มีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรและมีการใช้งานอย่างไรวันนี้เราจึงขอนำข้อมูลมาส่งต่อให้ทุกๆท่านได้ฟังกันครับเริ่มต้นที่แอปพลิเคชันไทยชนะเป็นแพลตฟอร์มเพื่อช่วยการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 จากเดิมต้องลงทะเบียนด้วยการเซ็นลายมือชื่อแต่เปลี่ยนเป็นการใช้วิธีการเช็คอินเช็คเอาท์ซึ่งผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนออนไลน์แล้วสแกน QR code มาติดไว้หน้าร้านทั้งนี้ประชาชนที่มาใช้บริการสามารถตรวจสอบความหนาแน่นหรือจองคิวการใช้บริการเพื่อหลีกเลี่ยงคนเยอะและให้คะแนนความพึงพอใจต่อผู้ประกอบการได้อีกด้วยโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของข้อมูลส่วนตัวเพราะใช้เพียงเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นสรุปโดยย่อก็คือการประเมินความหนาแน่นของสถานประกอบการเพื่อให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการและช่วยผู้ใช้ในการตัดสินใจว่าจะไปใช้บริการหรือไม่และเพื่อเป็นการสอบสวนโรคทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดจากพิกัดสถานที่ที่บุคคลนั้นเข้าไปใช้บริการได้อีกด้วยและเรามาต่อกันด้วยแอปพลิเคชันหมอชนะเป็นแอปพลิเคชันที่บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และบลูทูธร่วมกับการสแกน QR code เพื่อเช็คอินตามสถานที่และบันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานอย่างแม่นยำและเที่ยงตรงมากที่สุดเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรคและบุคลากรทางการแพทย์สามารถสอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็วโดยหมอชนะจะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องการทำงานของแอปพลิเคชันหมอชนะจะคอยส่งบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติโดยแอปพลิเคชันจะทำการระบุตำแหน่งของผู้ใช้งานซึ่งสามารถตรวจพบความเสี่ยงของผู้ใช้งานหากมีประวัติเคยสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ใช้งานที่มีความเสี่ยงจะได้รับคำแนะนำและวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องจากกรมควบคุมโรคผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทั้งนี้แอปพลิเคชันถูกออกแบบไม่ให้กระทบต่อเสรีภาพของผู้ใช้งานและระมัดระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งแอปพลิเคชันหมอชนะเป็นผลลัพธ์ของการผนึกกำลังระหว่างทีมพัฒนาร่วมประชาชนเอกชนและภาครัฐโดยกรมควบคุมโรคทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานพัฒนารัฐดิจิตอลเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากนั้นโครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสถาบันการศึกษาเครือข่ายโรงพยาบาลและองค์กรสาธารณสุขหน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจจำนวนมากอย่างไรก็ตามครับการข้ามผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปให้ได้นั้นแอปพลิเคชันทั้ง2ที่มีชื่อว่าไทยชนะและหมอชนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สามารถช่วยเตือนหรือควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ในปัจจุบันแต่การป้องกันที่ดีที่สุดคือการเว้นระยะห่างทางสังคมลดการอยู่ในที่รวมตัวกันมากๆใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยความปรารถนาดีจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษครับ